ซื้อหมดเลยค่ะเหมาใช่เพราะใบเตยคือเราคือนักร้องก็ยังบอกตัวเองว่าเราคือนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเพลงของเราอ่ะมันคือเพลงของเราอ่ะก็คุยกับค่ายหมดแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็อาการโอเคหมดแล้วค่ะทั้งครอบครัวก็น่าจะแบบมีภูมิสูงกันหมดเลยเพราะว่าตอนป่วยเนี่ยเป็นหนักมากอย่างอาการเป็นยังไงบ้างตอนป่วยก็คือทั้งแบบมีไข้เจ็บคอไอปวดหัวอาเจียนคือครบทุกอย่างค่ะด้วยคืออย่างใบเตยมีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วพอเราเป็นไซนัสเหมือนเชื้อโควิดตัวนี้มันไปทำลายระบบหูคอจมูกปากหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นหนักแต่ว่าเด็กๆอย่างเงี้ยเขายังแบบไอไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแค่มีไข้สูงมากๆแค่3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราเครียดไหมครับเครียดมากเพราะว่ามันก็แบบงงเพราะเป็นเรื่องที่ไม่คิดมาก่อนว่าลูกจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ดูแลที่สุดแล้วแล้วก็ให้เขาอยู่บ้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงค่ะเอาจริงตอนนี้ก็แบบเหมือนยังมีแบบไอเล็กๆแล้วก็ยังเหนื่อยเพราะว่านี่เป็นหอบด้วยมันก็เลยมีเอฟเฟคประมาณนึงแล้วก็แบบผมร่วงหนักมากใช่ค่ะทาน5วันเต็มใช่ค่ะเอ็กซเรย์ค่ะไม่ลงค่ะเอ็กซเรย์แบบ3รอบเลยทั้งตั้งแต่ตอนเป็นแล้วก็ช่วงอยู่โรงพยาบาลเพราะอยู่โรงพยาบาลแบบ7วันเต็มใช่ค่ะแล้วก็ก่อนออกจากโรงพยาบาลนิดนึงความจริงมีกับเรื่องคอมากเพราะว่าพอไปเล่นคอนเสิร์ตมาล่าสุดก็รู้เลยว่าแบบร้องเพลงโคโยตี้ค่ะพี่ไม่ถึงแล้วใช่เขาบอกว่าคือก็มีคุยบ้างมีเพื่อนเป็นหมออะไรเงี้ยเขาบอกว่าประมาณ3เดือนมันถึงทุกอย่างถึงจะกลับมาแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลนะเพราะว่าร้องเพลงไม่ถึงอย่างเงี้ยก็คือแบบอุ๊ยทำไงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจได้เดี๋ยวให้มันปรับไปอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรากลัวโควิดเลยไม่คือว่ามีเสียงหนักมากกลัวมากเพราะนี่แบบรู้สึกว่าตอนเป็นนี่คือร้องไห้เลยเพราะว่าแบบเป็นหนักมากเหมือนเป็นแบบมันยิ่งกว่าไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะสำหรับใบเตยเพราะว่ามันแบบทรมานใช่ใช่คืองงเลยอะว่าทำไมครอบครัวเป็นหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็น่าอาจจะได้เชื้อที่มันแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนักนะขนาดพี่แมนปกติพี่แมนไม่เคยป่วยเลยอะเออก็คืออยู่โรงพยาบาลเกือบ7วันเหมือนกันสงสารมากแต่เราก็ดีใจที่ได้อยู่ดูแลแล้วก็3วันเขาไข้ลดเด็กๆทุกอย่างก็ปกติแต่เราอ่ะแบบยังไออยู่ใช่ยังไออยู่ตลอดยังเจ็บคอยังแบบว่าคืนนี้แบบกลับบ้านมานี่เพิ่งหายไอแบบ 2-3 วันเองอ่ะใช่ค่ะไอนานมากหายก่อนหายก่อนเลยค่ะหายคนแรกเลยไม่ก็อยู่พร้อมกันใช่ค่ะทั้งแบบแนนนี่ของเวทมนต์ด้วยเพราะว่าติดพร้อมกันหมดเลยมีคุณยายด้วยค่ะแล้วก็แม่บ้านพี่แมน6คน7คนยกบ้านเลยตอนที่ว่าโอ้โหลูกแบบใช่ค่ะก็ช็อกอยู่แล้วมีบำรุงแบบอาหารวิตามินหรืออะไรอย่างงี้โอ๊ยบำรุงเยอะมากคือตอนนี้กินวิตามินคืนนึงแบบประมาณ18เม็ดเพราะว่าไหนจะเรื่องผมร่วงเรื่องเสียงเรื่องแบบเขาเรียกว่าอิมมูนซัพพอร์ตเกี่ยวกับความต้านทานภูมิต้านทานคือเรารู้เลยว่าพอป่วยขนาดนี้เรารู้เลยว่าเราจะต้องแบบกินอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลมากเพราะว่าคุณพ่อหัวล้านแล้วก็คุณแม่ก็ผมบางมากก็เลยแบบตายแล้วแบบกลัวมากคือกังวลมากตอนนี้คือกินแบบไบโอตินกินทุกอย่างที่แบบแพทย์แนะนำเลยว่าช่วยเรื่องแบบผมงอกออกมาหรือว่าลดการขาดดูดร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างผมเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือมันอาการเป็นยังไงผมร่วงเป็นตัวเองร่วงบางร่วงแบบคือแค่แกวกอย่างเงี้ยก็คือบดหัวเลยคือไม่ได้นอนตื่นมามันต้องเหมือนต้องใช้มือสาเหมือนเวลาหวีผมหรือสระผมเงี้ยค่ะแค่เราบางทีเราลูบครีมนวดหรือชีทเม็ดอย่างเงี้ยก็หลุดมาหมดเลยติดมือมาแบบเป็นแบบช่อมันดีขึ้นยังคะ
บไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่นิดนึงแต่ว่าอาจจะมีเยอะค่ะนี่ก็คือเป็นแบบสวยใสไปไม่เหลืออยู่นะ ใช่สู้ตายมากต้องอัดไปก่อนช่วงนี้ค่ะอย่างงานตอนนี้ทั้งอย่างละครเรื่องนี้ก็โดดข้ามช่องมาอะไรอย่างงี้เป็นยังไงตอนนี้คือมันสามารถแบบสะดวกมากขึ้นหรือผู้ใหญ่ให้โอกาสมากขึ้นยังไงก็ค่ะก็เป็นการคุยกันเอาจริงเรื่องนี้แบบต้องขอบคุณค่ายกับ Workpoint มากที่มันยากมากเลยพี่เป็นปีๆที่เขาคุยกันมากว่าจะลงตัวเรื่องเพลงเรื่องลิขสิทธิ์ของแต่ละค่ายเรื่องที่จะแบบแลกเปลี่ยนกันร้องเพลงไหนอันนี้ใบเตยร้องได้ไหมอันนี้เปาร้องได้ไหมเขาก็สู้รบปรบมือกันมาพอสมควรค่ะกว่าจะแบบมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือใบเตยรับรู้รับทราบมาตลอดก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทั้งค่ายใบเตยแล้วก็ Workpoint มากๆที่แบบสู้ตายให้ทั้งทุกทีมงานนะคะอย่างใบเตยกับน้องเปาอย่างเงี้ยเราคนละค่ายกันเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือค่ายใบเตยด้วยที่แบบปกติเนี่ยจะเห็นว่าไม่เราแทบไม่ได้ไปเล่นที่อื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจก็ดีใจอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือใช่อันนี้มันเป็นสัญญาณดีไหมว่าในอนาคตจะได้เป็นแจมกับที่อื่นได้บ่อยๆก็สัญญาณดีอยู่แล้วเพราะว่าอีกแบบว่าไม่กี่เดือนหมดสัญญาแล้วเขาว่ายังไงคะที่บ้านค่ะเราตั้งใจว่าเราจะมีตลาดหรือว่ายังไงว่าตอนนี้ก็ได้เป็นการตัดสินใจค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีพวกอย่างตัวของอะไรคือปัญหาเรื่องที่เพลงเก่าๆที่เราเคยร้องไว้อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างซื้อหมดเลยค่ะซื้อหมดเลยเหมาใช่เพราะใบเตยคือเราคือนักร้องก็ยังบอกตัวเองว่าเราคือนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเพลงของเราอ่ะมันคือเพลงของเราอ่ะก็คุยกับค่ายหมดแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคเมื่อไหร่คะที่จะสิ้นสัญญาหมดสัญญาเลยก็คือมิถุนายนค่ะหลังจากมิถุนายนจะได้เห็นใบเตยในความแบบหลากหลายรับงานหลากหลายสุดขั้วตอนนี้มันมีติดต่ออะไรหรือยังคะมีบ้างค่ะมีบ้างแล้วใจหายมากใจหายแต่เอาจริงๆสำหรับใบเตยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบว่าจากลาอะไรอย่างนี้เลยนะมันคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ได้ร่วมงานแบบค่ายก็ได้แบบว่าหลังๆเป็นแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเพลงไร้พรมแดนมาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แค่ทำให้แบบเราก็คือตัวใบเตยอ่ะมันก็คืออาสยามไปครึ่งนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเมื่อวันที่ออกมานะวันนี้เรามีครอบครัวมีลูกแล้วเหมือนแค่ได้ใช้ชีวิตในของเราแบบปกติเรื่องการทำงานเนี่ยให้เป็นเรื่องของการคอลแลบกันทั้งหมดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างกับค่ายใบเตยก็ยังมีชิ้นงานหลายๆชิ้นที่ยังต้องค้างคาอยู่ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังร่วมงานกันตลอดใบเตยถ้าหลังจากมิถุนาแล้วจะเปลี่ยนเป็นทุกวันเลยไหมหรือว่าเป็นไม่อ่ะเหมือนเดิมใช่ใช่ใช้ได้ค่ะใช้ได้ซื้อมาหมดแล้วซื้อลิขสิทธิ์เทียมมาหมดแล้วเขาจะมีเป็นขอใช้นามสกุลไปก่อนใช่ก็เอาจริงๆนะถึงต่อให้ไม่ใช้หรือไม่มีใน IG หรืออะไรอ่ะคนก็ยังเรียกอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบลืมไม่ได้ใช่ซึ่งเราไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้เลยค่ะใช่เพราะสุดท้ายเราก็ทุกคนก็คงเรียกอย่างนี้แหละจะเป็นสายแสดงหรือเป็นร้องเพลงเป็นหลักโหยอันเนี้ยให้ดวงพาไปเลยแต่เอาจริงแล้วใบเตยไม่ได้มายเลยค่ะว่าจะต้องไปทางไหนเพราะว่าแล้ววันนี้เราก็แฮปปี้กับการมีครอบครัวอยู่แล้วเราแฮปปี้ใบเตยมามีธุรกิจมาเป็นแบบสายนักธุรกิจโดยตรงเปิดร้านทำเล็บเปิดโรงพยาบาลศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันมาทางนี้ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็งานวงการเนี่ยก็รู้สึกว่าให้มันเป็นสิ่งที่รักที่สุดแล้วทำแล้วมีความสุขค่ะโหยเอาจริงๆอ่ะเฟลมากนะหมายถึงว่าเฟลตรงที่ใจหายเพราะว่าเราไม่เคยฟรีแลนซ์เลยพี่รู้ดีไม่คือตั้งแต่ก้าวขามาอยู่กรุงเทพอ่ะไม่เคยมีใครดูแลมีที่นี่จนถึงณวันนี้มันก็ค่อนข้างแบบกังวลตัวเองว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีกว่าที่ค่ายเคยดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบเตยไม่ใช่เราเป็นนักร้องก็จริงแต่ว่าเราร้องได้อย่างเดียวอ่ะเราไม่ใช่
คนที่โคโรกราฟท่าเต้นได้เองหรือว่าแต่งเพลงได้เองหรือเล่นดนตรีหรือทำอะไรได้เองคือไปเลยทำอะไรไม่ได้เองเลยนอกจากสิ่งที่ค่ายสั่งมาโยนมาอ่ะมีเพลงนี้โยนมาทุกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่โปรดักชันจากค่ายทั้งหมดเราไม่เคยทำอะไรเองเลยนอกจากมีหน้าที่ไปร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบแอบกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบพอออกไปแล้วอ่ะเราไปที่อื่นแล้วมันจะยังดีเหมือนคงเส้นคงวาเหมือนตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำอะไรไม่เป็นเลยกลัวแค่ตัวเองแค่นั้นเองคืออันเนี้ยใบเตยรู้สึกว่ามันก็แค่แบบก็คงแบบมีอะไรที่อยากคอลแลบกับใครอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลือกประมาณนึงค่ะก็ด้วยค่ะแต่อาจจะเรื่องของให้ไปเซ็นกับที่อื่นเลยหรืออย่างเงี้ยก็คงเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าในปีนี้ก็คงแบบมีการได้แบบไปคอลแลบกับที่นั่นที่นู่นที่นี่หรือกับศิลปินน้องๆเก่าๆที่เคยร่วมงานกันมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะเด็กๆทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนจะเปิดค่ายเองกันหมดมีเออใช่ค่ะโอ้ยสบายค่ะมียังมีงานที่ค้างคากันไว้แล้วก็มีงานแบบเดี๋ยวจะมีเพลงอีกกับค่ายในเพลงสุดท้ายค่ะตัดใจแล้วพี่แต่เอาจริงๆนะตัดใจตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้เลเวลเลยว่าไม่เจอแน่นอนเพราะนี่เป็นคนลืมคือลืมแล้วกว่าจะมานึกได้ก็น่าจะสายไปแล้วแล้วก็วันนั้นคนเยอะมากค่ะยากมากเพราะว่ามันในห้องน้ำด้วยมันในห้องน้ำด้วยใช่มันในห้องน้ำด้วยเพราะฉะนั้นในห้องน้ำมันไม่มีกล้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฟิลไหมเคยเพราะเราไปงานแบบที่แบบเราตั้งใจไว้อะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่นะสำหรับใบเตยคือเรื่องเสียใจกับเรื่องกระเป๋าหายอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยเอาจริงแล้วอ่ะคือเรื่องของหายอ่ะอันนี้ชินแล้วเพราะว่าขี้ลืมไม่แปลกใจในตัวเองแต่ว่าปกติเจอตลอดนะแต่ก็แบบมันก็คือชีวิตอ่ะที่รู้สึกว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละวันที่แบบหายแล้วมันไม่เจอแน่ๆซึ่งวันนั้นอ่ะมีเซนเลยว่าฉันไม่เจอแล้วด่ายับค่ะคราวแรกพี่แมนขับรถมารับเพราะว่าวันนั้นอ่ะกุญแจรถอยู่ในนั้นด้วยแบบเอาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เคยระวังอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่พี่แมนก็จะแบบรู้อยู่แล้วเหมือนเราก็มีเซนต์อยู่แล้วว่าหายคือหายแน่ๆเพราะว่านี่ก็เคยแบบทําแหวนที่พี่แมนให้หายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เคยไปมูลค่าเรื่องแรกที่หายมีมูลค่าเยอะกว่านี้มั้ยหายไม่นะคะคือกระเป๋ามูลค่าเยอะสุดละทําไมพกไปเล็กไปน้อยแล้วสามีกําชับยังไงบ้างก็จะบอกตลอดว่าแบบให้จำอย่าอ้องอย่าแบบอะไรเงี้ยแต่มันลำบากบางทีพอเราถืออะไรหลายๆอย่างอะค่ะมันก็แบบเลื่อนเล่ออันนี้เรื่องใบใหญ่มาเลยทุกคนก็ยังเป็นคนไม่ค่อยมีสติเหมือนเดิมแต่คนข้างๆจะมีสติมากขึ้นน้องลุกก็จะบอกตลอดว่าเธออย่าลืมกระเป๋าอย่าลืมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเขาซื้อชดเชยอะไรใช่ไหมไม่มีต้องเราใช่ค่ะซื้อมาใหม่แล้วค่ะใช่สีใหม่ใบใหญ่เลยไม่เอาแล้วใบเล็กได้เห็นแล้วชัดใช่ไม่หรอกคือเอาจริงๆเราเข้าใจอ่ะของหายคือหายแล้วนี่เป็นคนลืมแล้วไม่จำไม่ได้แม้แต่ว่าตอนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยรู้อีกทีนึกขึ้นได้ก็หายแล้วโอ้ยแสนสามแสนสี่ค่ะสกิลความลืมก็คือที่สุดไอ้ที่แหวนหายนั้นคุณภาพโอ้ยเยอะเยอะนะคะตั้งแต่คบกับพี่แหวนปีแรกเลยก็คือหายแหวนเพชรใช่ก็หายคือหายมันคนหายกับน้องลุกเนี่ยหายสลับกันตลอดจะขี้ลืมอ่ะเพราะบางทีเราทำอะไรกันเยอะมากในแต่ละวันพี่ๆมันก็คืออย่างแต่อย่างวันนั้นอ่ะแบบถือของเยอะด้วยถือทั้งมือถือคือใบเตยอ่ะถ้าเป็นคนแบบมีใบเดียวแล้วใส่ทุกอย่างเราจะไม่ลืมแต่เนี่ยถ้าถือใบเล็กด้วยถือมือถือด้วยแล้ววันนั้นทั้งแมสทั้งใช่ลูกมันก็เลยแบบลืมไปเลยแล้วมัวแต่แบบร้องไห้อยู่ก็สมองไปหมดค่ะแม่อุ้ยเกิดมา